จาก100ร้านแจ๊ชวนชื่นจากชาไข่มุกพลิกกลับตัวจนรวยล้นฟ้าอุ๋ยบุด้าเบสบุกบ้านแจ๊ชวนชื่นเปิดใจชีวิตตลกในมุมไม่ตลกของแจ๊คคุณแจงในรายการคุยกับอุ๋ยด้วยตอนหนึ่งแจ๊คเคยเผยถึงช่วงชีวิตที่ไม่ดังสักทีตอนที่คาเฟ่เล่นไม่ได้คาเฟ่ปิดหรืออะไรไม่รู้ผมไปช่วยพ่อทำชานมไข่มุกไม่ได้หวังตังอะไรพ่อให้ทำผมก็ทำผมคิดว่าจบแล้วคงเป็นเหมือนเดิมเป็นตลกฟุ๊กๆดอมีละครเล่นผมเคยร้องไห้กับเพื่อนมีความเครียดว่าทำไมทำไม่ได้ทำไมไม่ดังสักทีร้องไห้กับเพื่อนริมระเบียงจำได้ผมก็ทำมาเรื่อยๆจับพัดจับภูมาผมทำทุกวันเต็มที่ไม่ได้ตังก็ไปก็ได้ประสบการณ์ความรู้สึกกับอาชีพตลกใครมองยังไงไม่รู้แต่ผมมองว่าเล่นในคาเฟ่เท่หน้าตาไม่ดอแต่เล่นขำได้รับความนิยมปัจจุบันนี้ก็ยังโคตรภูมิใจไม่อายกว่าจะมีวันนี้ผมไม่ใช่ตลกโดยพรสวรรค์ผมเป็นตลกพรแสวงเห็นแจ๊ดตั้งแต่ก่อนเจอแจงใช้คำว่าแจ๊ดได้ดีเพราะว่าเมียแจ๊ดยอมรับว่าไปรายการไหนผมก็พูดได้ดีเพราะเขาจริงๆแจงเล่าว่าเข้ามาช่วยจัดการถ้าเขาไม่พัฒนาตอนนั้นถึงไปได้ก็ได้แค่นี้ไม่มีทางไปได้สุดเพราะว่าความยุ่งเหยิงในชีวิตของเขาเยอะก็มาจัดเรียงใหม่หมดตั้งแต่เรื่องตังค์แต่ตอนนี้เขาไม่มีตังค์เลยได้มาเขาก็ใช้ไปไม่ได้สนใจเรื่องภาษีแล้วโดนภาษีย้อนหลังอีเป็นล้านรถ4คันก็ผ่อนไม่หมดสักคันสาวๆก็คิดว่ารวยแต่จริงๆฟุบเราเป็นเพื่อนตอนนั้นเราช่วยได้ที่จะช่วยไม่ได้หวังเอาตังค์เขาอยู่แล้วสภาพเขาไม่เอื้ออำนวยที่จะอยู่ด้วยกันเราบอกเขาทำให้หมดเลยแล้วตั้งต้นใหม่แต่เราว่าเราเชื่อเขาว่าเขาเก่งจนตกลงปลงใจแต่งงานเพราะเราเชื่อว่าคนนี้จะมาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดได้จริงแจงย้อนช่วงแรกที่เข้ามาช่วยดูแลชีวิตแจ๊ดจากที่เขาใช้ตังค์เดือนละ 3-40,000 เปลี่ยนมาใช้ 3-4,000 ได้ไหมเพื่อไปเคลียร์หนี้สินก่อนทำงานมาได้ตังค์ต้องแยกให้ภาษีเราต้องแบกหน้าไปบ้านเราด้วยเพราะถ้าให้หนี้ที่มีดอกเยอะแจ๊ดบอกว่าใช้เดือนละ 3,000 เราก็ทำได้เราไปยืมตังค์แม่แจงมา 700,000 เพื่อไปใช้หนี้พอมีตังค์ก็เอาตังค์มาใช้หนี้แม่แจงแจงเล่าว่าตอนนั้นแม่ไม่ได้ชอบพอแจงพักเที่ยวกลางคืนอย่างเดียวกับเช้าทุกวันตอนหลังมาพักเขาไปคุยกันก่อนไปเที่ยวไปทำงานกันมาก่อนพอเขาเริ่มเห็นชีวิตแจงจริงๆเห็นว่าขยันถามว่าตอนนั้นตัดสินใจคบกันคิดไหมว่าอุปสรรคเยอะเราก็มีลูกเขาก็มีลูกเป็นอุปสรรคการตัดสินใจไหมแจงตอบชัดเจนว่าไม่ข้อเดียวของแจงเลยแจงก็บอกเลยว่ามีลูกแล้วนะบอกตั้งแต่วันแรกเลยที่คบกันและแจงค่อนข้างจะคอนเซนเทรตเรื่องลูกมากเพราะการจะเอาอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตค่อนข้างลำบากใจถามแจ๊ดว่ารักลูกให้เท่ากับรักเราได้ไหมข้อเดียวเลยที่เดืออยากทำอะไรจะจัดการให้ทุกอย่างเขาก็ทำได้คอยให้ขนมลูกเราเล็กๆน้อยๆแต่ทำให้เราประทับใจจะยอมรับว่าครอบครัวอุ่นของผมแม้กระทั่งลูกผมเองด้วยจนอยู่ด้วยกันแล้ว4คนนี้บางคนก็โตไปแล้วเขาก็อยู่ของเขาผมจะเป็นคนไม่พูดแต่จะใช้การกระทำแล้วแต่คน